ิ115สุรุกิที่แปลว่าเซเบอร์แปลว่าดาบแปลว่ากระบี่ลำนี้ญี่ปุ่นสร้างขึ้นมาช่วงท้ายละในปี1945มีนาคมตอนนั้นญี่ปุ่นแทบจะไม่เหลืออะไรละก็ต้องใช้กามิกาเซ่เท่านั้นที่จะช่วยญี่ปุ่นได้เพราะว่าอเมริกาจะชนะอยู่แล้วตอนนั้นก็ทางน้ำก็ใช้โอกะนะเครื่องบินจรวดกามิกาเซ่แต่ว่าทางบกเนี่ยก็จะผลิตเป็นเครื่องบินใบพัดเครื่องบินใบพัดก็ไม่เหลือน้ำมันไม่เหลือวัตถุดิบในการสร้างแล้วก็ใช้ของที่มีอยู่บนแผ่นดินใหญ่เท่าที่เหลืออยู่วางแผนไว้ผลิตเดือนละ 8,000 ลำเพราะว่าจะต้องผลิตได้ง่ายเอาเครื่องยนต์ที่อยู่ในสต็อกเก่าๆเอามาสร้างแล้วก็ใช้เครื่องบินที่ทำจากไม้ทุกสมัยนั้นทำจากโลหะหมดละเกือบจะทั้งหมดจะเป็นเครื่องบินโลหะแต่ว่ามันไม่มีวัตถุดิบก็ต้องทำจากไม้เป็นหลักแล้วก็จะบินแบบวัตถุดิบง่ายที่สุดแต่นักบินก็ต้องมีฝีมือมากๆเพราะบินยากบินขึ้นไปก็ต้องสลัดล้อทิ้งเพราะว่าจะไม่ลงจอดอีกแล้วบินไปแล้วบินไปเลยก็สร้างขึ้นมาทำจริงๆเนี่ยผลิตออกมาได้แค่ประมาณสัก100ลำแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้ใช้งานจริงเพราะว่าอเมริกาชนะไปก่อนก็จะเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนุกตรงเนี้ยที่ญี่ปุ่นจะดังมากคิ115แต่ว่าก็ไม่ได้ใช้งานอะไรเพราะว่าอเมริกาเดินทางเข้าไปก่อนก็โมเดลตัวนี้เป็นของโบฟอร์ดญี่ปุ่นเป็นโมเดลของญี่ปุ่นแล้วก็ในมาตราส่วน1ต่อ100 1ต่อ72ก็ไม่ต้องทำอะไรมาถึงเสียบปีกเสียบล้อตั้งโชว์เลยแล้วก็ออกมานานละแต่สวยมากใบพัดหมุนได้ด้วยชอบเพราะว่าเอาพัดลมเป่าก็หมุนได้เลยแล้วก็น่าสะสมค่อนข้างจะหายากเพราะว่าคนเล่นกันน้อยทั้งตัวสเกลโมเดลแล้วก็ทั้งไดแคสต์โมเดลตัวเนี้ยแต่ว่ารายละเอียดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยแล้วก็